ครับผมเสน่ห์ครับผมเสน่ห์วันนี้เป็นไงบ้างน้องมันบีบหัวใจไหมไม่บีบหัวใจคือโอ้โหคนเอาไทยมั่นใจเลยใช่ไหมก็มั่นใจครับมั่นใจว่าเราได้อะไรบ้างเอา5ยงยำลองได้ยังให้พี่น้องฟังลูกขยันลูกเดินขยันกับเดินแม่เหมือนลูกก็สอบกรรมการขยันกับเดินใช่ไหมแลมโพเดินแล้วเดินด้วยแล้วก็แคบเราเหลี่ยมกว่าที่เราจะจับเขาติดเนี่ยลำบากไหมวันนี้พี่เขาเป็นไงบ้างเก่าครับเขาเก่าครับมีเก่าใช่ไหมเราเริ่มมั่นใจยกไหนว่าเราพี่เขาอยู่แล้วยกสี่แล้วมั่นใจแล้วสามยกแรกอ่ะไม่มั่นใจเหรอก็เดินไปก่อนเอาเดินไปโดนก่อนปกติเลยเป็นมือเดินอยู่แล้วใช่วันเนี้ยพี่กล้วยอยู่ที่มุมวันเนี้ยบอกน้องไงฮะก็บอกแมนตลอดหน้าว่าเราขยันนะผมว่ากรรมการเนี่ยชอบมวยขยันมวยเดินเพราะว่าตามที่หนูแรกตามประสบการณ์ที่ผมอยู่อ่ะแล้วก็บอกทุกยกถ้าน้องต้องขยันนะเต็มที่นะเก็บอาวุธเขาให้ได้แล้วก็ขยันก็น้องก็ทำได้แล้วก็ดีใจนะแล้วชื่นชมน้องชัยกรด้วยนะเขาวันนี้เขาก็ต่อยดีนะครับต่อยดีนะครับต่อยดีแล้วสุดท้ายเนี่ยกลางยกแล้วนักมวยลังเลว่าจะถอยแหลมไม่ถอยแต่ว่าพี่กล้วยบอกเดินครับทำไมถึงต้องบอกอย่างนั้นครับเพราะว่าเราถ้าเกิดว่าเราเดินไปนิดเดียวมันก็ผมดูเวลาอยู่ตลอดนะครับเวลาเดินเป็นนาทีครึ่งผมก็พอแล้วเพราะว่าเราเดินเป็นนาทีกว่านาทีกว่าเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับผมว่าเขาได้เยอะครับใช่ครับได้ดีกว่าแล้วก็ถ้าตอนนี้ก็อยู่ที่กรรมการแล้วเขาจะให้เราวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับเขาให้ครับผมมองอนาคตน้องไงครับวันนี้ก็ถือว่าโชคสวยก็ขอให้เขาตั้งใจเนี่ยผมตั้งใจผมก็วันนี้ก็พี่บอลก็ให้ใจสีเสื้อผมไปแน่ก็ให้เด็กมันตั้งใจก็สนับสนุนตลอดนะครับแล้วจะสนับสนุนเขาแก้มือน่ารักที่สงขลาพี่กล้วยคิดว่าจะสนับสนุนน้องก็ต่อไหมตลอดครับตลอดตลอดเลยใช่ไหมครับตลอดเลยครับบางทีก็ถ้าเกิดว่าผมติดธุระจริงๆถ้าไม่ติดธุระอะไรก็ผมไปดูนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าติดธุระอาชีพน้องเท่าไหร่ครับวันนี้ก็ผม20,000ครับแล้วก็มีทีมงานอีก40,000ครับ40,000นั้น40,000นั้น60,000เลยนะผมครับพี่พรเอ้าเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็มีหัวใจไหมวันนี้ใช่ครับก่อนอื่นก็ขอบคุณ FC พรเสน่ห์แล้วก็ FC สภูมิพัฒน์ทุกท่านครับก็วันนี้น้องก็ทำเต็มที่แล้วก็โดยเฉพาะสอนว่าเราทำมาสู้ทุกตัวครับนะผลหยอกอย่างไรนี่ก็เล็กแต่เด็กๆมาสู้ทุกตัวครับก็ขอบคุณน้องกล้วยก็ด้วยนะวันนี้ใช้สีเสื้อใช้สีเสื้อก็ขอบคุณน้องรักครับน้องรักขอบคุณมากครับครับพี่เข้มขัดแชมป์กี่เส้นละที่ผ่านมาต่อไปนี่เราวางเป้าหมายอยากได้แชมป์รุ่นไหนร้อยเท่าไหร่นะร้อยหกเสียเปรียบไหมก้อยเสียเปรียบไหมก็รถมาได้อยู่รถมาอยู่ทราบพร้อมไปเรื่อยๆก่อนครับแล้วสิ่งที่เราพอใจเวลาเมื่อไหร่ก็ขยันลุกโตครับเป็นมวยที่มีเสน่ห์ตรงที่ขยันกับเดินนะลูกพี่บอกแล้วเดินอย่างเดียวสุดท้ายแล้วนี่นะอายุเท่าไหร่ครับ24ครับ24แล้วไม่เยอะนะ24จังหวัดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชพูดอีสานใช่ไหมเราพูดใต้พูดใต้เอาบอกให้เลยฝากพี่น้องชาวนครนครน่ะวันนี้ครับผมจำได้เลยครับทำไมถึงไม่คนหน่วยเราหรือว่ามันเท่นะมันเท่นะมันไม่กล้วยนะเท่เอาละครับยินดีด้วยเดี๋ยวถาม